ากให้โสดเปล่าไม่อยากหาแฟนให้หน่อยงั้นเรื่องจริงหรอเรื่องจริงมากเรื่องจริงอ๋อค่ะก็แต่ว่าจบกันด้วยดีมากๆนะอันนี้เป็นการจบแบบคุยกันแล้วก็เป็นการตัดสินใจร่วมเหมือนที่เคยบอกไว้ในแฉว่าถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นอะในชีวิตเราอยากเป็นคนตัดสินใจกันเองสองคนเนี้ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องแบบนั้นจริงๆเป็นเรื่องดีคุยยังเชื่อในความรักอยู่ตลอดเพราะทุกครั้งที่คุยมีความรักก็คือมันมีความสุขอะเป็นเพราะงานเป็นเพราะไลฟ์สไตล์ที่มีอุ้ยใครๆก็อยากมีใครๆก็อยากมีค่ะค่ะ